เรื่องที่ทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาเตรียมจะออกประกาศใหม่ว่าในการจะไปติดฉลากบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะต้องมีภาพเตือนให้มันดูน่ากลัวขึ้นสัก 30% ไหมพูดง่ายๆเหมือนกับบนซองบุหรี่แล้วมันจะได้ผลไหมก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันล่าสุดคุณเท่าพิภพของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเอ๊ะมันจะได้ผลหรือเปล่าเขาลองทำเลยนะลองทำคราฟต์เบียร์เลยนะแล้วถามความเห็นเดี๋ยววันนี้จบประเด็นเรื่องนี้กับคุณโจนะคะว่ามันจะได้ผลไหมจริงๆมันก็จะย้อนกลับมาตอนที่ก่อนจะมีภาพสยองบนซองบุหรี่ตอนนั้นก็จะมีเสียงวิจารณ์เสียงค้านมันจะดีหรือเปล่ามันจะแก้ไขได้ตรงจุดไหมทุกวันนี้คำตอบก็บอกอยู่แล้วว่าสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยไม่ได้น้อยลงนะครับคือถ้ามองเรื่องนี้เจตนาดีเจตนาที่จะติดภาพหรือมีทั้งรูปแล้วก็คำเตือนเรื่องของการบริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบนขวดหรือว่าบนกระป๋องเหล่านี้เหล้าเบียร์ไวน์จะโดนหมดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นจนถึง29 กุมภาพันธ์นี่ก็คือเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับคุณผู้ชมดูตามหน้าจออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทรงกระบอกมันก็จะติดประมาณสัก 30% ของพื้นที่ถ้าเป็นทรงเหลี่ยมจะติดไม่น้อยกว่า 50% คือด้านหน้าก็จะเป็นฉลากเป็นแบรนด์เป็นโลโก้เห็นยี่ห้อก็รู้แต่ด้านหลังขวดเนี่ยมันจะมีภาพแปะให้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าเกิดรับฟังความเห็นผ่านแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของคำเตือนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีคำเตือนคือนอกจากเห็นภาพแล้วระวังนะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ตับแข็งบ้างเสื่อมสมรรถภาพทางเพศบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างอาจจะนำไปสู่ความตายได้คือเป็นคำขู่พูดง่ายๆเตือนก็คือขู่ให้กลัวนะครับเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มบริโภคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรู้สึกว่าเอ๊คำเตือนที่ให้ออกมาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้บริโภคเขากลัวจริงใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับการเขียนเสือให้วัวกลัวใช่หรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะทางทีมเจาะประเด็นเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณธนากรคุปตจิตที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยนะครับบอกแบบนี้นี่ไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำแบบนี้เอาเป็นว่าไอเดียเนี้ยโลกไม่ทำถ้ามันจะเริ่มต้นทำมันก็จะทำที่ประเทศไทยก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าไปดูแล้วเมืองนอกเขาทำยังไงมันก็จะมีตัวอย่างลักษณะที่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะมีภาพคนท้องแล้วมีเครื่องหมายกากบาทหรือว่าขับรถแล้วมีเครื่องหมายกากบาทเพื่อให้รู้ว่าสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มนะขับรถอย่าดื่มนะเมาไม่ขับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงมันจะไปถึงเรื่องนี้ด้วยว่าการที่ให้มีควบคุมอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะใช้กับพรบสุราแล้วก็อาหารตีความไปได้ถึงขนาดที่ว่าขนมขบเคี้ยวก็เป็นอาหารต่อไปนี้หลังจากเนี้ยจะต้องมีคำเตือนเรื่องของการกินขนมขบเคี้ยวหรือแม้กระทั่งบนซองน้ำตาลบริโภคแล้วจะเป็นเบาหวานหรือไม่ครับแล้วผมยังพูดซ้ำว่าไม่มีประเทศใดในโลกนี้เขาทำกันไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้วก็จะพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกผมคิดว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่การที่จะนำเสนอกฎหมายตัวนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นอาหารถ้าคุณทำกับอาหารได้เนี่ยอาหารชนิดอื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดแนวคิดอย่างนี้ได้ซึ่งมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วไม่ได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จในการที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้ลองดูภาพเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วภาพของคุณเท่าพิภพที่ทำมาให้ดูในนามของสมาคมคราฟต์เบียร์คุณผู้ชมครับก็จะทำให้เห็นว่าอ๋อถ้าเกิดกฎหมายตัวนี้มีผลบังคับใช้นะบนขวดเหล้าบนกระป๋องเบียร์มันจะต้องมีภาพแล้วมันจะทำให้เห็นคุณผู้ชมภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับภาพตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยต้องถามคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วกลัวไหมลองฟังความเห็นของคุณเท่าพิภพหน่อยครับคือสลากเนี่ยลายย้อยมันแพงอยู่แล้วครับพี่คือจริงๆมันแบบทำสติ๊กเกอร์แปะอันหนึ่งอันนั้นมันก็4ถ้าตัวละ5-6 บาทแล้วใช่ไหมคืออันนี้ก็มาบวกอีกก็เท่านึงอ่ะเลสเซว่าเท่านึงใช่ไหมเพิ่มค่าเลเบลลิ่งเท่านึงโอเคละบางเจ้าเขาอาจจะขายเหล้าแพงลายย่อยขายเหล้าแพงมันก็เป็นต้นทุนต่อหน่วยที่มันถูกลงไปเนาะแต่รายใหญ่เขาคือสำคัญที่สุดเนี่ยคือต้นทุนทางการตลาดเนี่ยที่มันเสียไปของรายย่อยที่เขาอาจจะไปออกแบบผลิตภัณฑ์เขาใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้
ภาพมันอาจจะเบลอๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในความต้องการก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาจริงเนี่ยภาพมันไม่เบลอแบบนี้นะแล้วมันก็ชัดในเรื่องของความต้องการจากทางภาครัฐด้วยว่าคือมันกับอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยกลัวเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูโมเดลของไอ้พวกยาสูบเนี่ยตอนนี้ซองบุหรี่มันเอาไปแล้วเด็กไปบุหรี่ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมฮะมันติดอะไรตรงนั้นได้ไหมแล้วสุดท้ายมันสะท้อนให้เห็นว่าการรณรงค์ที่ผ่านมาได้ผลหรือเปล่านี่คือคำถามอาจจะต้องมองไปข้างหน้าด้วยแล้วก็มันจะย้อนแย้งกับนโยบายสุราก้าวหน้าความพยายามที่จะผลักดันศูนย์กลางการท่องเที่ยวลดเพิ่งลดภาษีวายไปอ่ะค่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะได้ผลไหมนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีประกาศออกมาเราจะตามเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงวันนี้ขอบคุณคุณโจค่ะ